ราบสวัสดีครับพี่น้องชาวอีสานบ้านนอกห้องนาสายแข็งมักจวดจังคักครับผมครับผมลมหนาวมาตามสัญญาครับรอบนี้มาตามสัญญาครับพี่น้องและน่าจะมานานพอสมควรครับผมว้าวสำหรับสภาพอากาศตั้งแต่ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ต้องบอกว่าอากาศร้อนครับในภาคกลางวันครับผมส่วนภาคเช้าๆก็อากาศของภาคอีสานบ้านเฮาก็เย็นสบายครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับพี่น้องผมก็จะใช้โมเดลของวินดี้เหมือนเดิมครับและใช้ภาพตามคลิปอิงจากมวลอากาศเย็นที่เป็นปื้นสีน้ำตาลครับเป็นปื้นสีน้ำตาลอ่อนๆและเข้มครับผมและก็ดูของเส้นความกดอากาศหรือเส้นไอโซบาร์ครับเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยครับวันอาทิตย์ที่21พฤศจิกา2564ครับผมก็จะเห็นว่าเส้นไอโซบาร์ที่1010เฮกโตปาสคาลครับพาดผ่านภาคอีสานบ้านเราอยู่นั่นก็หมายความว่าค่าลมทางภาคอีสานเนี่ยก็ยังน้อยอยู่ครับลมยังน้อยอยู่วันนี้ก็ไม่พร้อมบินครับผมวันที่21จากโมเดลครับดูกันไปเรื่อยๆครับโมเดลได้ขยับไปถึงช่วงเวลา1:00ครับคืนนี้ครับจาก1:00ถึง5:00ของวันที่22ครับจากภาพก็จะเห็นว่าเส้นไอโซบาร์เริ่มเรียงตัวครับทีอย่างสวยงามครับพี่น้องและเริ่มขยับลงมาจากแผ่นดินใหญ่ครับผมนั่นก็หมายความว่าลมหนาวครับกำลังจะมาเยือนประเทศไทยนั่นเองครับผมและสังเกตปื้นความหนาวเย็นครับพี่น้องสังเกตไปด้วยครับแท้ปื้นสีน้ำตาลอ่อนๆนี้ก็ถือว่าหนาวครับผมอุณหภูมิก็จะลดลงมากๆครับพี่น้องก็ดูแลสุขภาพด้วยครับผมโอเคครับดูตามโมเดลไปเรื่อยๆครับพี่น้องว่าลมหนาววันไหนจะมากจะน้อยสังเกตเห็นว่าเส้นไอโซบาร์1012ถึง1016ครับขยับขึ้นขยับลงตั้งแต่วันที่22ครับยาวกันไปจนถึงสิ้นเดือนเลยครับผมนั่นก็หมายความว่าจะมีลมกันโชคยาวๆครับผมพี่น้องสามารถเอาว่าวออกมารับลมหนาวครับหลังฤดูเก็บเกี่ยวได้ยาวๆครับตามคลิปเลยครับผมตั้งแต่คืนวันที่22จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2564ครับวิ่งว่าวแล่นว่าวสอดแจ้งยันวางได้ทุกๆวันครับผมบินได้ทั้งคืนครับเพื่อนอนฟังเสียงสนูครับสอดคล้องกับค่าลมเทศบาลนครอุบลราชธานีไทยจากภาพครับค่าลมตั้งแต่วันที่22ตามหน่วยน็อตครับมีทุกช่วงเวลาครับผมลมเริ่มแรงสะใจตั้งแต่19นาฬิกาเป็นต้นไปครับของวันที่22ครับลมกันโชคแรงน่าจะมาถึงสารคามบ้านผมก็สักประมาณ2ทุ่มกว่าๆนะครับจากการคาดการณ์ของผมนะลมมันจะพัดมาจากทางนู้นครับนู่นทางอุบลหรือทางจังหวัดเขตแดนเพื่อนบ้านครับลมจะเริ่มสาดลงมาจากนั้นครับวันที่23ถึงวันที่30ครับจากภาพนะครับมีลมให้บินว้าวเล่นว้าวโต้ลมหนาวได้ทุกๆวันครับพี่น้องสังเกตเห็นว่าช่วงวันที่28ครับปื้นสีเขียวครับนั่นก็หมายถึงลมโหดครับในช่วงเวลา10โมงเป็นต้นไปครับค่าลมอยู่ที่17ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับยาวๆไปถึงวันที่30เลยครับถึงสิ้นเดือนกันเลยทีเดียวครับผมและมีค่าลมโหดครับสีเหลืองๆครับสังเกตจากสีเหลืองๆครับค่าลมที่21ถึง36กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับโอ้ต้องบอกว่าลมโหดจริงๆครับเนี่ยลมแรงมากกันโชคแรงจริงๆครับก็การมาของหนาวระลอกนี้ครับก็ทำให้พี่น้องสายอนุรักษ์ว่าวครับพี่น้องอนุรักษ์ว่าวหรือพี่น้องที่ชอบเล่นว่าวอย่างเราๆนี่แหละครับก็รอบนี้ก็ถือว่าสะใจครับได้เล่นว่าวกันยาวๆกันไปเลยครับก็ฝากพี่น้องระมัดระวังด้วยครับการเล่นว่าวก็เล่นในที่เซฟๆครับเล่นในที่ปลอดภัยครับครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมและรับฟังครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับกราบขอบคุณและสวัสดีครับผม